ถ้าคุณอยากรู้ว่าเจ้าปากกาปิกมาซากุระทั้ง8เบอร์นั้นมันเขียนเหมือนหรือต่างกันยังไงรวมถึงเส้นเล็กเส้นใหญ่แบบไหนตามมาชมในคลิปนี้เลยค่ะหลายคนนะมีปากกาปิกมาซากุระติดบ้านใช่ไหมคะแต่ยังมีไม่ครบเบอร์ค่ะวันนี้แพทพรมก็จะเหมาทั้ง8เบอร์นะคะแล้วก็มาจัดรีวิวให้ทุกคนเห็นกันจะเลยว่าแต่ละเบอร์นั้นวาดออกมาแล้วเส้นเล็กใหญ่ต่างกันยังไงสำหรับปากกาปิกมาซากุระไมครอนนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8เบอร์ค่ะแต่ละเบอร์นะคะก็จะมีขนาดห่างกันอยู่ที่ 0.05 มิลลิเมตรนะคะก็คือจะห่างกันนิดหน่อยเลยค่ะเราสามารถหาปากกาปิกมาซากุระได้นะคะตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยนะคะทั้งพวก B2S B-Trend นะคะหรือว่าร้านเครื่องเขียนตามจังหวัดที่คุณอยู่ค่ะก็ปากกานี้อยากจะบอกว่ามันแบบเจอตั้งแต่เด็กอะหลายสิบปีมากมากเลยคือเป็นปากกาที่แบบหาง่ายที่สุดแล้วอะค่ะก็แต่ละเบอร์นะคะก็จะมีความเส้นเล็กเส้นใหญ่ต่างกันนะแต่ถามว่าเราจำเป็นต้องซื้อทุกเบอร์ไหมไม่จำเป็นนะคะวิธีเลือกค่ะวิธีเลือกก็ไม่ยากเลยไปที่ร้านเครื่องเขียนค่ะแล้วก็เปิดปอกนะคะแล้วก็ลองวาดค่ะลองวาดดูนะคะว่าไอ้ไหนเส้นแบบไหนที่มันแบบเข้าไม้เข้ามือเราที่สุดค่ะถ้าเส้นไหนวาดแล้วมันรู้สึกแบบใช่เลยก็สอยเส้นนั้นไม่ใช่สิสอยปากกานั้นกลับมาบ้านได้เลยค่ะสำหรับตัวแพนนะคะแพนชอบใช้ปากกาเบอร์05ค่ะเพราะว่ามันใหญ่กับกำลังดีเนาะแล้วก็เบอร์อีกเบอร์หนึ่งที่ชอบมากคือเบอร์03ค่ะ2เบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ที่ใช้ประจำนะคะแล้วก็เบอร์เล็กของเขา005นะคะรวมถึงเบอร์น้องใหม่003ค่ะเป็นเบอร์แบบสายเล็กจิ๋วนะคะเก็บรายละเอียดได้บางมากถึงนะคะปากกาเขาจะแบบดูหัวเล็กบางมากอะแต่มันแบบทนนะมันไม่ใช่ว่าบางๆแล้วแบบงองแงงเสียง่ายนะคะถ้าใครนะคะชอบวาดชอบเขียนปากกาเส้นสีดำเนาะก็แนะนำเลยค่ะว่าใช้ยี่ห้อนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยประมาณอยู่40-50เนาะแล้วแต่ร้านที่เราซื้อค่ะสำหรับใครนะคะต้องการชมรีวิวแบบไหนก็ลองเขียนเข้ามานะคะแล้วครั้งหน้าแพนจะเอาปากกามารีวิวกันอีกนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ